ดูเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตกันต่อนะครับมีความเห็นจากทางรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะแบ่งจ่ายออกเป็น2งวดนะฮะ 10,000 ออกเป็น2งวดแต่ถ้าแบ่งจริงก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่างบประมาณปี68จะแม้ว่าจะเข้าสภาแล้วแต่ว่ารัฐบาลก็ยังหาแหล่งที่มาของงบที่จะมาแจกให้กับคนอีก30ล้านคนที่เหลือยังไม่ได้ขณะที่รองนายกบอกว่าครม.นัดแรก17กันยายนนี้น่าจะมีการหารือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตด้วยนะครับแต่ถ้าไปดูความเห็นของประชาชนหลายคนเขารอเงินดิจิทัลวอลเล็ตแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากได้เงินสดนี่นักข่าวลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดหน้าห้องเย็นควนตริงตำบลควนตริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับไปเจอกับนายทรงเกียรติมาลัยหวนอายุ49ปีเป็นผู้พิการทางสายตามาตั้งแต่กำเนิดเลยนะครับก็มาร้องเพลงเปิดหมวกเขาบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะให้กลุ่มเปราะบางก่อนนะครับเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ดิจิทัลหากได้เงินมาก็จะมาซื้อเครื่องเสียงสำรองเอาไว้อีกสักตัวหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้ทำมาหากินแล้วก็ร้องเพลงโดยขอให้โอนเงินสดเข้าบัญชีเลยจะดีกว่าเรียนได้ยังคะก็ไม่ของคนที่มีบัตรแล้วก็ไม่ต้องลงครับไม่ต้องลงใช่ไหมครับผมแล้วดีใจไหมเขาจะได้เลยก็ไม่เคยครับก็ไม่ก็ว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นหน่อยถ้าอยากเป็นเงินสดได้ไหมถามเขาดิเป็นเงินสดดีไหมก็ได้ครับอยากได้เงินสดใช่ไหมใช่ครับอยากได้อะไรยังไงนะคะเป็นเงินสดดีกว่าครับเป็นเงินสดดีกว่าถ้าได้มาจะเอาไปใช้อะไรคะก็ส่วนมากจะซื้อเครื่องเสียงครับซื้อเครื่องเสียงครับอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วหรอใช้ได้อยู่แต่ว่าซื้อสำรองไว้ครับอ๋อซื้อสำรองไว้เอาไว้ทำมาหากินนะครับผมครับเครื่องมืออุปกรณ์ทำมาหากินเช่นเดียวกับหญิงคนนี้เลยครับเธอเนี่ยอายุ74ปีแล้วก็ขายเสื้อผ้านะครับบอกว่าขอให้จ่ายเป็นเงินสดเลยได้ไหมเพราะว่าจะได้ใช้ง่ายคือตอนนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะเพราะว่าเป็นห่วงว่าจะไม่ได้กลัวจะเสียความรู้สึกครับคนไทยเวลานี้ลำบากมากโดยเฉพาะรากหญ้าคนจนเนี่ยแย่มากจริงๆคุณถ้ามีความเมตตาและรักประชาชนอย่างที่พรรคเพื่อไทยบอกขอให้ช่วยคนจริงๆใส่มาในบัญชีหรือในบัตรประชาชนเลยเป็นเงินสดค่ะทีนี้คือจริงๆแล้วลงทะเบียนแล้วหรือยังคะยังไม่ได้ลงครับเพราะว่านี่กลัวว่ามันจะไม่ได้คุณจะเสียความรู้สึกเนี่ยบอกตรงเลยอ่ะอย่างแรกไปลงทะเบียนก่อนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้รับสิทธิ์นะครับส่วนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดส่วนใหญ่ก็บอกว่ารองเงินจำนวนนี้ด้วยความหวังนำมาใช้ลงทุนต่อยอดแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้การค้าขายดีขึ้นเพราะว่าคนมีเงินในกระเป๋าครับคิดว่าจะได้ไหมคิดว่าจะได้ค่ะหวังด้วยใช่ไหมคะจ้าเราคิดว่าสมมติถ้าได้เงินดิจิตอลมานี่ส่วนตัวเองจะเอาไปทำอะไรจะไปซื้ออะไรคะทำอะไรลงเอามาลงทุนต่อยอดใช่เราคิดว่ามันจะสามารถกระตุ้นการขายอะไรได้ไหมเขาก็รอกันหมดไหมคะรอกันทุกคนค่ะข้อสงสัยต่างๆตอนนี้เกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตเดี๋ยวน่าจะมีความกระจ่างขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยก็ปฏิเสธข่าวว่ารัฐบาลเตรียมแจกเงินสด 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในวันที่20กันยายนนี้เพราะเดี๋ยวจะต้องรอผลการประชุมครม.นัดแรกก่อนนะอย่างนี้ต้องร้องเพลงรอไปก่อนอีกหรือเปล่าฮะคุณเชษสารณวันนี้ก็อาจจะใช่แต่รอนานไม่นานอันนี้เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับครม.นัดแรก17กันยายนแต่ก็ย้ำว่ากลุ่มเปราะบางจะเป็นเงื่อนไขกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเพราะจะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของครอบครัวส่วนการแจกเงินให้กับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่2จะเริ่มจ่ายให้30ล้านคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ทั้งหมดก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าดิจิทัลวอลเล็ตเป็นนโยบายของรัฐบาลที่หวังให้กระตุ้นระบบเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการปูพื้นฐานให้เศรษฐกิจของไทยเข้าสู่ระบบดิจิทัลครับที่บอกว่าสามารถใช้จ่ายที่ไหนก็ได้นี่หมายถึงว่ามันจะส่งเป้าหมายที่เราต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไหมครับมันอาจจะกระจุกอยู่บางจุดก็ตกลงจะเอายังไงถ้าจะทำอย่างรวมก็บอกว่ามันยากลำบากขอตอนนี้เรารับฟังเสียงของทุกฝ่ายมาแล้วก็พยายามจะทำให้ได้ตอบสนองให้ได้เต็มที่เพราะมัวแต่เถียงกันเรื่องนี้ไม่จบเนี่ยข้ามปีมาแล้วเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ล่าช้าไปด้วยคนกำลังลำบากอยากให้ท่าน
อย่าไปคิดรายละเอียดเยอะคิดว่าเรากำลังเอาเงินสดทั้งหมดเนี่ยลงไปให้พี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเขาได้ใช้นะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเกิดแต่ว่าการดูแลชีวิตของพี่น้องเหล่านี้ก็มีด้วยนะครับเพราะนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหลังจากประชุมครม.นัดแรกแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีคลังจะชี้แจงนะครับไม่อยากให้มาขอรายละเอียดตอนนี้ก่อนที่มติครม.จะออกรองนายกภูมิธรรมย้ำว่าการประชุมครม.17กันยายนนี้ก็จะมีการพิจารณาเรื่องของตำแหน่งข้าราชการการเมืองด้วยนะครับทั้งที่ปรึกษาเลขานุการแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งในคราวเดียวกันทั้งหมดแต่ก็สามารถทยอยแต่งตั้งได้ส่วนจะมีชื่อของนายจักรภพเพ็ญแขนั่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกหรือไม่อันนี้รอให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นผู้เคาะอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าพูดถึงดิจิทัลวอลเล็ตครับทางด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ไม่เชื่อครับว่ารัฐบาลจะแบ่งจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตออกเป็น2งวดในเฟส2เพราะว่าหากทำจริงก็อาจจะไม่ได้เป็นโครงการตามที่หาเสียงไว้ครับแต่ก็ย้ำด้วยนะครับว่าการแบ่งจ่ายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่างบประมาณปี2568ก็ผ่านทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.แล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็ยังหาแหล่งที่มาของงบมาแจก30ล้านคนไม่ได้ครับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนะคะจากเดิมที่จะเป็นพายุหมุนกระแทกนะคะตอนนี้เนี่ยมันพายุมันได้ลดกำลังลงนะคะเหลือเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจได้มากอย่างที่เคยได้โฆษณาเอาไว้แล้วจะมีมาตรการใดๆที่จะเข้ามาเสริมเพื่อทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตได้ตามเป้าหมายที่เคยตั้งไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความกังวลที่นอกจากประชาชนทั่วไปที่อาจจะกังวลในเรื่องของเงินจะได้ไหมนะคะก็จะมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่กังวลในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะพอไม่ได้ลงนโยบายเนี่ยมันจะเกิดการแปรปรวนผลกระทบยังไงบ้างแน่นอนค่ะว่าความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสับขาหลอกนะคะชักเข้าชักออกตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยมันทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยยิ่งลดน้อยถอยลงนางสาวสิริกัญญายังตั้งข้อสังเกตคำแถลงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลนางสาวแพทองธารด้วยนะครับโดยเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยของนายเศรษฐาทวีสินก็จะเห็นนะครับว่าคำว่า 10,000 บาทหายไปครับดังนั้นรัฐบาลต้องประเมินใหม่ทั้งหมดนะครับว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อชัดเจนในรูปแบบใดแล้วก็จะหาแหล่งที่มาของเงินได้ครบเมื่อไหร่ครับทั้งนี้รัฐบาลก็ไม่ได้มีเจตนาให้โครงการนี้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแต่การที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบถี่ถ้วนก็อาจจะทำให้เกิดช่องโหว่ของระบบได้และสุดท้ายอาจจะถูกโจมตีแม้ว่าความเสี่ยงทางข้อกฎหมายจะคลี่คลายไปทีละเปราะนะครับแต่ว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่ก็อาจจะทำให้โครงการไปไม่ตลอดรอดฝั่งแล้วก็อยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะกลับตัวก็ไม่ได้ครับแต่ก็จะเดินหน้าต่อไปก็อาจจะไปไม่ถึงโอ้โหคำนี้คล้ายๆกับเพลงเลยนะ